สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว Diablo Hyper Max นะครับอันนี้รีวิวล่าสุดนะหลังจากที่ตัวเกมบัฟเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเกมบัฟเรียบร้อย Diablo จะใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นขอโปรโมทเพจนี้ก่อนนะครับแบงค์รูบี้อ่ะแพ็คเกจดีราคาโดนครับมีรับกลางด้วยนะอ่ะถ้าบอกว่ามาจากช่องทีเคนเจอร์นะครับก็อาจจะมีโปรโมชั่นมีส่วนลดอันนี้ลองทักแชทเพจไปนะว่ามีส่วนลดอะไรพิเศษไหมอ่ะบอกว่ามาจากช่องทีเคนเจอร์นะครับน้องๆนะครับผมแนะนำเบื้องต้นนะถ้าจะกลางนะครับเราดึงเองจะปลอดภัยที่สุดแต่ต้องดึงให้ถูกตัวนะถ้าเกิดให้คนอื่นดึงมาเนี่ยเขาอาจจะดึงกลางปลอมอันนี้ต้องระวังนะส่วนการไปเติมก็แนะนำว่าพยายามอย่าเซิร์ชถ้าเซิร์ชต้องดูดีๆนะเพราะว่าทุกร้านที่ผมรับโปรโมทอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทุกร้านที่ผมรับโปรโมทเนี่ยปลอดภัยไว้ใจได้ 100% ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าเก่าหรือบางทีจะเป็นเจ้าเก่ามาทำร้านใหม่ผมก็จะการันตีให้เรามีข้อมูลหมดฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนถ้ามีปัญหาอย่างน้อยก็ตามตัวได้นะครับฉะนั้นเนี่ยทุกร้านที่ผมแนะนำเนี่ยจะมีการแปะลิงก์เอาไว้นะครับไปถูกที่แน่นอนนะผมจะปักหมุดเอาไว้ที่คลิปที่คอมเมนต์เนี่ยจะปักหมุดไว้ให้นะครับแล้วก็เพจผม TKN Game Zone ไปผ่านลิงก์เนี่ยคือถูกตัวอย่างแน่นอนถ้าเกิดเสิร์ชหาอันนี้ระวังนะอย่างที่บอกว่าบางทีร้านเก่าร้านแก่เนี่ยจะมีเพจปลอมนะครับเยอะแยะมากมายอันนี้ต้องระวังดีๆนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้นะที่ปักบุตรคอมเมนต์นะครับแล้วก็ที่เพจผม TKN Game Zone นะครับสำหรับร้านแบงค์รูบี้ครับส่วนพรุ่งนี้น่าจะเพิ่มเรทแล้วก็มีโปรโมชั่นไปจ่อหน้าร้านก่อนละกันพรุ่งนี้ก็ค่อยไปเติมกันได้เลยนะครับอาจจะได้ราคาดีๆนะครับโอเคมาดูกันครับ Diablo นะครับหลังจากบัฟเรียบร้อยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะพูดเยอะไม่ได้ผมใช้คำว่าไม่ผ่านโต๊ะแล้วกันไม่ผ่านโต๊ะประชุมนะครับคือผมได้ขอเข้าไปว่าอยากจะให้ Diablo เนี่ยทะลุมาตัดแล้วให้น้องๆหลายคนเนี่ยช่วยกันขอเข้าไปนะปรากฏว่าไม่ผ่านนะพอไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีการปรับสกิลนะครับต้องบอกก่อนว่าบัฟครั้งนี้ไม่มีการปรับสกิลก็จะไม่ได้มีการแจ้งให้ได้รับรู้นะเนื่องจากว่าไม่ผ่านนะครับเขาก็จะไปทำข้อมูลเชิงลึกซึ่งจริงเนี่ยผมแอบเอามาบอกนะมันมีการปรับข้อมูลเชิงลึกเหมือนกับหลายๆรอบที่ผ่านมานะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าปรับรอบนี้มันอาจจะแบบคาดหวังมากไม่ได้เรนเจอร์เนี่ยบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยอยากจะได้มาเป็นตัวแบกยังไม่ถึงขนาดนั้นปรับแล้วก็ยังเป็นตัวเสริมนะอ่ะทั้งเดียโบทั้งริมูรุอ่ะเดี๋ยวริมูรุค่อยทำอีกคลิปนึงอันนี้เอาเดียโบก่อนนะฉะนั้นเนี่ยก็คือแอบเสียใจแต่ว่าโอเคละอย่างน้อยมันก็ยังมีจุดดีมีข้อดีนะครับอย่าคาดหวังว่าปรับไปแล้วโอ้โหมันจะโหดมันจะมีแฝงหลบยืนตึกๆเหมือนกับเรมเหมือนเอมิเลียอันนั้นน่ะมันเป็นตัวบั๊กตัดทิ้งไปเลยมันเป็นตัวบั๊กที่โกงมากทำคลิปให้ดูไปเนี่ยโอ้โหเรมเอมิเลียค่อนข้างจะโกงมากเดี๋ยวค่อยทำคลิปแยกนะเรมเอมิเลียมีคนถามเยอะมากว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับไปดูย้อนหลังก็ได้เดี๋ยวไว้ค่อยทำคลิปใหม่ส่วนเดียโบเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยปรับแล้วมันถึกขึ้นถึกขึ้นตีแรงขึ้นนิดนึงตามสภาพของสารพลังนะดาเมจสารพลังก็จะแรงขึ้นประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ติดความสามารถดีนะครับอันนี้เพิ่มแรง 1,000 นะมันก็จะส่งผลนะทำให้เลนเตอร์ตัวอื่นที่มีความสามารถอันนี้ใช้ดีไปด้วยเดี๋ยวคงจะเห็นนะว่าเพิ่มแรง 1,000 เนี่ยบางรอบติดดีก็คงจะแดงเถือกจริงๆนะฉะนั้นเบื้องต้นจะเป็นประมาณนี้นะครับก็อาจจะแบบคาดหวังมากไม่ได้นะก็จะเป็นลักษณะของเลนเจอร์ตัวเสริมนะครับเดี๋ยวดูกันในส่วนของสเตตัสนะครับเดียโบเป็นพลังไฟอันนี้ควรจะต้องรู้นะครับอันนี้เล่าให้ฟังหลายคลิปแล้วนะครับว่าตัวเกมเขาเคลมชัดเจนว่านะครับธาตุที่ OP อันนี้ธาตุปกติก่อนนะน้ำไม้ไฟนะครับไม้เนี่ยเป็นธาตุที่ OP คือเป็นธาตุที่แกร่งที่สุดตัวเกมเขาจะเน้นเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวธาตุไฟมันก็เลยเป็นธาตุที่เหมือนต้องการมาชนะทางบางคนเรียกว่าเป็นธาตุลูกเมียน้อยนะครับก็ประมาณนั้นจริงออกมาก็ไม่ค่อยเยอะออกมาก็ไม่ค่อยเก่งก็ประมาณนึงออกมาก็โดนธาตุน้ำขัดขวางเพราะว่าน้ำในเกมเนี่ยเป็นธาตุที่เกลื่อนใช้คำว่าเป็นธาตุเกลื่อนนะครับธาตุไฟก็เลยจะใช้งานค่อนข้างจะลำบากนะครับมีพลังโจมตีกาย Hyper Max เนี่ยเกือบ 800,000 เอ้ยอันนี้ถือว่าพอใช้ได้คือหลังๆเนี่ยตัวดาเมจนะครับของสายพลังเนี่ยมันจะติดประมาณ1ล้านแล้วอะอันนี้ก็ถือว่าโอเคพอใช้ได้ครับพลังชีวิตมีอยู่8ล้าน4ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะตามแนวยืนอันนี้ไม่ชอบครับมันกักไปนะอยากให้มันแบบอย่างน้อยยืนไกลสุดเนี่ยสักจุด100มันจะได้พอเป็นตัวชนใกล้ได้นะอันนี้คือตำแหน่งมันไม่เชิงเป็นตัวชนใกล้นะมันก็ดูกักๆไปนิดนึงครับส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่ไวปรี๊ดเลยมีบัฟวิ่งด้วยนะใช้ประโยชน์ได้นะครับความเร็วในการโจมตีธรรมดานะครับ
อาคูดาวเรนเจอร์โปรติอัลตร้า9013แม็กหันครึ่งครับและธาตุใช้น้อยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะถ้าจะทำเป็น9ดาวครับก็จะมี2อย่าง1คือเอาค่าแฝงจากร่าง9ดาวเดี๋ยวนี้จะเป็นแบบนี้แล้วร่าง9ดาวเนี่ยจะมีค่าแฝงพิเศษขึ้นมานะครับไม่ทุกตัวนะตัวนี้มีเหมือนกันครับเพราะว่าเขามีการปรับไปแล้วครับกับอีกอย่างนึงต้องการกบม่วงนะครับในภารกิจพิเศษอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคือซึ่งถ้าเกิดสลับไปแล้วเนี่ยควรจะต้องมีเกียร์ดีๆสักนิดนึงแต่ตรงนี้จะดีหน่อยตรงที่ว่าแร่ธาตุเขาใช้ไม่ค่อยเยอะนะครับฉะนั้นก็ตัดสินใจกันเอานะเพราะว่าตัวนี้มันก็ยังไม่ได้เชิงเป็นตัวแบกซะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น9ดาวแม็กผมว่าน่าจะเจ๋งแต่คงไม่มีใครทำนะถ้าเกิดใครมีส่งให้รีวิวได้นะ Diablo 9ดาวแม็กนะครับสกิล1ครับดาเมจ32เท่าหนักนะลดพื้นที่การใช้สกิลของศัตรูแล้วก็ล้างบัฟดีของศัตรูถือว่าเป็นสกิลพื้นฐานที่ดีแต่ถ้าเกิดมีทะลุบวกป่วนอีกสักนิดจะแจ่มมากแต่พอไม่มีปุ๊บก็กร่อยเลยครับสกิลกว้าง280จุดก็ไม่ได้กว้างมากนะคูลดาวน์สกิล9วิน้อยแต่ก็อาจจะหวังผลเยอะไม่ได้ต้องช่วยให้เพื่อนๆในทีมช่วยกันล้างอมตะนะอันนี้ก็พอได้อยู่นะครับส่วนสกิล2นะครับบัฟหน้าป้อมนะครับเป็นสกิลบัฟที่ดีนะหลบสกิลวิ่งไวแล้วก็ฮีลเลือดเกมเล่นเองดีนะครับแต่ตั้งรับผมสังเกตเห็นว่าเดียโบตั้งรับค่อนข้างจะดีมากแล้วก็ดันวิ่งนะดันวิ่งเนี่ยมีสกิลบัฟวิ่งนะครับก็ศัตรูเป็นธาตุไฟเสมอธาตุกับเป็นธาตุไม้แพ้ธาตุเนี่ยก็จะใช้ได้ดีในดันวิ่งฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นตัวเนี้ยเน้นมาบัฟนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์นะครับส่วนการใส่เกียร์นะถ้าจะเอามาบัฟตึกติดความสามารถก็ใส่เกียร์ถึกเลยนะครับถ้าเกิดมีเกียร์ดีก็จัดตามความชอบของผมก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งผมใส่เกียร์อันนี้ไปมันก็จะมีลดความเสียหายมีอัปเกรดธาตุก็จะตีหนักขึ้นนะแล้วก็น่าจะถึกขึ้นแต่ผมทดสอบดูแล้วเนี่ยเฮ้ยมันถึกขึ้นโดยเดิมนะไม่ต้องใส่เกียร์อันนี้ก็ถือว่ามีความถึกใช้ได้อยู่นะครับเพิ่มแรง 1,000 ก็อย่างที่รู้กันครับเวลาติดก็ติดยับยับเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูการใช้งานเบื้องต้นในสเตตหลักก่อนนะนะครับว่าเดียโบครับเป็นไงบ้างนะคือหลายคนอาจจะแบบโอ้อยากให้มันเก่งได้มากกว่านี้อันนี้ผมก็แอบเสียใจอยู่เหมือนกันทำไม่เป็นไรนะครับก็เอามาเป็นตัวเสริมก็ตัวเสริมครับนี่ครับก็ลดแร่ได้เยอะนะเดือนนี้เดือนของเขานะครับก็มีบัฟลดแร่ของเดือนนะครับปล่อยออกมาครับนี่เคลื่อนที่อย่างไวเลยครับบัฟหน้าป้อมนะแต่หายไปไหนโอ้โหยิงไปครึ่งรอดครับนี่บัฟหน้าป้อมเนี่ยสกิลมันเท่นะแล้วก็ดาเมจตามเกียร์ที่มีครับแต่ว่าตัวเกมเขาก็ปรับให้นะมันตีแรงขึ้นมาริมูรุก็เช่นเดียวกันปัญหามีเพียงแค่ว่าตีเข้าหรือตีไม่เข้าแค่นั้นนะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนก็จะช่วยได้เยอะนี่เท่เจ๋งปรับแล้วแต่จะคาดหวังได้ไหมเดี๋ยวดูการทดสอบกันนะครับวันนี้ผมจัดของแข็งมาทดสอบนะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการแพ้เลสเกิดขึ้นได้เดี๋ยวดูนะครับเจอกับบากิอันนี้3อันนี้เป็นบากิที่ไฮเปอร์แม็กนะครับไม่ใช่9ดาวแม็ก9ดาวแม็กมีเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนอันนี้อาจจะสู้ยากนิดนึงนะเราให้ดูนะครับว่ามันพอจะยืนสู้กันได้ประมาณไหนโอ้โหบากินี่ปล่อยตัวมารัวมากนะครับบากิยังเป็นตัวที่ใช้ดีมากๆผมต้องบอกก่อนนะนะครับบนท็อปอาจจะไม่ใช้แล้วนะครับก็เหตุผลอย่างที่เคยบอกไปนะเรนเจอร์มีเยอะนะครับทางคอมโบนะครับแก้ทางพิเศษนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหลีกทั่วไปนะครับเดียโบบากิยังใช้งานดีมากครับโซนเดียโบก็ตามนี้ครับยื้อได้แค่นิดเดียวเพราะว่าบากิถือว่าค่อนข้างจะโหดอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ผมใช้คำว่าเป็นตัวเมตาแล้วกันผมจะเรียกว่าบากิเป็นตัวเมตาแต่ว่าบนท็อปอย่างที่บอกว่าคือเมตาทางหยุด5วินาทีกับคอมโบตัวหนืดมันเข้ากันได้ดีมากๆนะครับมันก็เลยทำให้บากิหลุดทีมไปนะแต่ว่าในลีกทั่วไปผมยังมองว่ายังเป็นตัวที่เก่งมากเฮ้ยก็ยืนได้อยู่นะก็ยืนได้อยู่นะอย่างน้อยก็รับมือรับเท้าเป็น 10-20 ตัวยังพอรับได้อยู่ให้ดูประมาณนี้ให้ถือว่าก็พอได้อยู่ประมาณนึงเพราะว่าทางนั้นเขา9ดาวแม็กนะครับปล่อยตัวไวนะครับมีเกียร์โจมตีสกิลโดยแน่นอนนะครับต่อมา ID 5อันนี้จัดตัวบั๊กมาเลยแล้วเราแพ้ธาตุต้องการให้แบบยืนคุยกันสักนิดนึงดูว่าจะทำได้ไหมนะโอ้อาจจะคาดหวังยากนิดนึงนะครับเรมนี่หลังๆค่อนข้างจะโหดมากนะครับเรมนี่ไปดูแล้วกันนะตีบอสเลดนะครับนะครับเอาแค่แบบยืนคุยกันได้ประมาณนึงโอ้โหโดนผักไปข้างหลังเอ้ยแต่ไม่ตายโอ้ยเฮ้ยได้ครับได้ครับเบื้องต้นก่อนนะเรนเจอร์ครับคือแต่มันก็ต้องพึ่งเกียร์นะ
ถ้าแบบว่ามีเกียร์หลบสกิลต้านสกิลเยอะๆนะครับคือต้านสกิลเนี่ยต้านสกิลเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าสมมุติว่าเราโดนเรนเจอร์แพ้ธาตุแบบเนี้ยมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยโดนตีทีนึงแล้วมันอาจจะพอยืนได้โอ้ยโอ้โหยอะไรเนี่ยโดนผลักไปข้างหลังแล้วไม่ตายเลยครับโอ้โหนี่ผมเกียร์นี่เกียร์แน่นๆนะของ ID5 นะครับแต่ว่าเราคัดเรนเจอร์นะครับที่เป็นไฮเปอร์แม็กจะได้ปล่อยตัวพอๆกันนะโอ้ยนี่เดี๋ยวสู้ได้ครับสู้ได้ครับไฟเจอน้ำอ่ะโหดให้ดูแค่นี้พอเฮ้ยเห็นผลอ่ะต่อมาครับลองไปทดสอบกันได้นะแต่ว่าเกียร์อาจจะต้องดีสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันแพ้ธาตุนะครับอ่ะต่อมาเจอโพไซดอนอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเกียร์ก่อนแล้วกันเจอเรมครับนี่เรมเกียร์นี้นะอัปเกรดธาตุด้วยนะนะครับนี่ครับไม่ธรรมดานะเจอ ID 6ครับเจอโพไซดอนโพไซดอนก็ตีไปเมื่อวานตีกับฮินาตะเป็นตัวฮินาตะนะฮินาตะไฮเปอร์แมท P100 นะครับซึ่งโพไซดอนยังใช้ดีอยู่มากๆต้องบอกแบบนี้เพียงแต่ว่าโพไซดอนก็เป็นอีกตัวนึงนะที่มันไม่ทะลุอมตะคือไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าทะลุอมตะมันจะโหดมากนะเดี๋ยวดูว่ามันมีการข้ามหลังในเกมตั้งรับไหมเพราะเห็นมีบางคนบอกว่าพี่มันข้ามสามในเกมตั้งรับผมว่าอาจจะไม่ขนาดนั้นนะเรนเจอร์หลายตัวนะจะโดนรีดักชันเรทในเกมตั้งรับคือไม่ต้องการให้แบบมันโหดมากจนเกินไปนะแต่ก็ไม่แน่นะตัวเกมก็พยายามปรับบัฟให้บอทมันโหดขึ้นโอ้โหยืนคุยได้ครับสนิทครับอันนี้น่าจะสนิทกันเป็นอย่างดีแต่ว่าส่วนหนึ่งนะก็คือเรื่องของเกียร์นะครับแล้วก็ผมตัดต้านสกิลค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับคือตั้งสกิลจะมีผลนี่แหละพอเวลาเจอเรนเจอร์แพ้ธาตุเนี่ยบางตัวเนี่ยในเกมตั้งรับเขาจะปรับให้แบบดาเมจอาจจะไม่ถึงขั้นโหดมากอะไรประมาณนี้บางทีโดนยิงเข้ามาเนี่ยมันอาจจะซับดาเมจได้อยู่ประมาณนึงและยิ่งเขามีฮิลเลือดนะอย่างที่บอกสมมติว่าอาจจะโดนตัวตีหนักมากๆครับโดนตีแล้วเหลือแค่1แล้วฮิลเหลือแค่1แล้วฮิลเนี่ยมันก็เล่นได้ต่อเลยครับเพราะว่าฮิลเนี่ยถ้าตัวที่มันฮิลดีๆนะมันเด้งปั๊บเดียวเลือดเต็มเลยนะเฮ้ยอันนี้ถือว่าต้านได้อยู่โอ้แต่ว่าโพไซดอนก็ถือว่ายังเก่งอยู่นะเดี๋ยวว่าอยากเห็นเรนเจอร์ตัวไหนครับก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับช่วงเวลาที่เหลือของเดือนนี้ครับตัวสุดท้ายโอ้เมื่อกี้คือยืนได้หมดอันนี้ก็น่าจะต้องยืนได้แหละนะเพราะว่าเจอกับเจสสิก้าน้ำตัวนี้ถือว่าเป็นตัวปกติที่มีคนถามเยอะครับว่าปั้นแม็กดีไหมทำ9ดาวดีไหมครับถ้ามีคอมโบมีเกียร์ดีก็ถือว่าเจสสิก้าน้ำก็ใช้ดีนะครับแต่ว่าแนะนำว่ารอดูตัวเดือนหน้าก่อนเผื่อตัวเดือนหน้านะครับจะแจ่มมากๆโอ้โหนี่คือมาถึงก็ยืนคุยกันได้เลยนะทางนั้นมีสตันนะครับก็ยังเป็นตัวที่ดีนะเจสสิก้าน้ำแต่อย่างที่บอกว่าหลังๆเนี่ยเราต้องการตัวโหดจากรอบโคโรโบแต่รอบนี้คือโคโรโบก็ไม่ได้โหดตามที่คาดหวังมันไปดีตรงความสามารถไฮเปอร์นะครับแล้วก็บัฟป้องกันคือเรนเจอร์บางตัวเนี่ยถ้าเราต้องการจะแบบเฮ้ยให้มันมายืนถึกๆอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วในยุคปัจจุบันนะอาจจะแบบว่ามีประโยชน์แค่ในลีกที่ไม่สูงนะครับนี่โดนลงน้ำแข็งปุ๊บตายอยู่เหมือนกันนะนี่ครับพลิกเกมได้คือพอใช้ไอเทมเนี่ยเราต้องการแบบนี้แหละว่าพอเวลาเราเล่นจริงเนี่ย1คือเราเล่นเป็นทีมนะ2เราต้องการใช้ไอเทมในการช่วยป้องกันมันก็จะช่วยพลิกกันได้ครับอันนี้คืออย่างตามนี้เลยนี่พอใช้ไอเทมนะให้ดูประมาณนี้เฮ้ยของจริงนะครับอันนี้คือเรียบร้อยนะอันนี้บอกก่อนนะใครจะปั้นขึ้นมานะครับเอาแบบตามเราชอบจริงๆนะครับเรนเจอร์ไม่ได้เป็นเรนเจอร์ในฐานะตัวแบกอะไรมากมายนะครับเรนเจอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ลักษณะเป็นตัวเสริมจุดเด่นก็คือความสามารถไฮเปอร์อย่างผมเนี่ยผมมีคอมโบนะครับเกมตั้งรับเนี่ยผมชนะค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูนะครับเกมตั้งรับเดี๋ยวลองให้ดูกันแล้วกันนะเกมตั้งรับเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวให้ดู2เกมนะครับเราจะเห็นว่าศัตรูนะครับมีธาตุน้ำมีโทวะแต่โทวะก็ไม่ได้เด่นดาเมจนะมีเจสสิก้าน้ำนะครับแล้วก็มีจระเข้ด้วยเนี่ยแบบเนี้ยเดียโบมันไม่ควรจะยืนได้นานนะครับแล้วก็เพิ่มแร่ 1,000 นะครับดูนะครับว่านะครับผมมีตัวเพิ่มแร่ 1,000 2ตัวนะครับก็คือโทวะนะครับกับเดียโบนะครับนี่ครับมันก็จะยิงเพิ่มแร่ 1,000 เนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่เดียโบก็จะโดนก๊อปปี้ง่ายอยู่เพราะว่าน้ำมาก๊อปปี้ไฟคลิปเมื่อเช้าไปดูได้เรนเจอร์ครับ
เอาบอกมาเลยดาวินชีผมปั้นแม็กที่ ID หลักมานะครับโอ้โหลองไปดูนะใส่เกียร์โจมตีสกิลดูแน่นอนครับโหดมากครับดูครับเดียโบแล้วเพิ่มแร่ 1,000 ดูนะให้ดูทีมเดียวก็พอแล้วกันดูครับว่าเวลามันติดเนี่ยยุบยับเลยทีเดียวส่งผลนะส่งผลเยอะนะครับเพราะว่าในลีกประมาณนี้นะครับการเพิ่มแร่ 1,000 เนี่ยเขาค่อนข้างจะโหดเพราะว่าเกียร์ในลีกแถวๆนี้อาจจะแบบว่ายังไม่ได้ตึงมากก็ใช้คำว่ามีผลอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองเล่นกันเป็นทีมดูนะครับโอ้โหทีมนี้ไม่มีธาตุอ๋ออันนี้จะเดี๋ยวหาทีมก่อนแล้วกันเราต้องการให้เดียโบเนี่ยไปเจอธาตุหมาเยอะๆหน่อยอันนี้มีหมาได้3ตัวโอเคอ่ะทีมถือว่าค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันนะทีมผมอาจจะสู้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงพัฒนาทีมอยู่นะก็จะเน้นดูนะครับว่ามันจะถึกๆสักแค่ไหนนะครับเดียโบครับแต่ว่าต้องเล่นเป็นทีมนะต้องมีตัวรับข้างดีด้วยนะตัวมันอาจจะไม่ได้แบกจ๋าๆนะครับเพราะว่าอย่างเพิ่มแร่ 1,000 เนี่ยมันก็จะทำให้ศัตรูนะครับเขาจะเหลือแร่ในการปล่อยตัวลดน้อยลงแต่ถ้าเกิดเขาฆ่าเราได้อยู่เรื่อยๆยังไงเขาก็มีแร่ไปปล่อยตัวนะอันนี้ต้องอย่าลืมนะตีศัตรูตายได้แร่เด้งนะครับฉะนั้นเนี่ยเพิ่มแร่ 1,000 มันก็จะไม่ได้มีผลสักเท่าไหร่นะถ้าเขาฆ่าเราได้อยู่ฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องแบบลดเรนเจอร์แบบพวกตัวที่แบบไม่สำคัญจริงๆแบบเป็นตัวพวกแจกแร่อย่างเงี้ยไม่ดีนะเป็นตัวแจกแร่เยอะๆนะครับก็โอ้โหนี่เลยเนี่ยสุสานหรือเปล่าโอ้โหทำไมลงศพมันกองเยอะเหลือเกินนะครับพัดก่อนเนี่ยเราต้องมาลุ้นว่าพอเขาพัดกลับมาเขาวิ่งกลับมาทันไหมถ้าเขาวิ่งกลับมาไม่ทันเนี่ยเราได้เปรียบนะแต่ถ้าเกิดเขาวิ่งกลับมาอัดหน้าป้อมเนี่ยพัดก่อนจะเสียเปรียบเยอะมากอันนี้ต้องวัดใจนะแต่ผมจะใช้นะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการแก้จังหวะนะครับโอ้โหทีมเขาโหดอ่ะทีมเขาค่อนข้างจะโหดอยู่นะครับคือติดอดูวิทมานี่ก็ตึงแล้วนะเขามีตัวกันบินด้วยนะครับรอบนี้น่าจะไม่ไหวโอ้มาถึงก็โดนเลยครับแต่ดูนะครับว่าเดียโบยืนได้เลยนะครับเดียโบยืนได้นะครับค่อยๆเพื่อนค่อยๆผักไปทีละนิดเดียโบยืนเยอะครับดูครับยืนเยอะนะครับโอ้แต่ว่าเรนเจอร์เริ่มจะเหลือน้อยนะครับโอ้แต่ดูนะเดียโบยืนอยู่ตัวเดียวครับตัวอื่นเริ่มตายหมดเลยนี่เราทดสอบให้ดูนะดูครับให้ดูชัดๆนะเดียโบยืนอยู่ตัวเดียวเลยนะครับโอ้โหแต่ว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้นะเราเล่นทางยืนครับค่อนข้างจะลำบากเรนเจอร์เราจะต้องโหดตัวนิดนึงแล้วจะต้องมีตัวบินนี่เขามีตัวกันบินนะระวังไว้ได้ครับหูดูนะนี่ครับให้ดูเป็นตัวอย่างครับเดียโบนี่ยืนอยู่ตัวเดียวเลยนะครับเลมนี่ยังยืนไม่ได้เลยนะโอ้ไม่ไหวครับแต่เห็นแล้วครับว่าเดียโบนะครับยืนอยู่ตัวเดียวจริงๆไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยปล่อยเยอะนะเขายืนอยู่นะดูนะเขายืนค้างอยู่ครับโอ้แต่ว่านี่ครับเพิ่มแร่นะครับเพิ่มแร่ 1,000 นะตัวเซตซื้อนะเราเห็นนะครับอยู่ครับว่าเป็นเซตซื้อนะครับนี่ครับเห็นเลยนะว่ามันส่งผลนะครับส่งผลให้เลนโอ้มีครับเจอมาดาร์บี้แมตโอ้จะเห็นเลนเจอร์แต่ตัวโหดเหลือเกินลองดูครับดูกันนะเดียโบเขาเดียโบเราครับใครจะยืนได้นานกว่ากันนะครับคลิปนี้รีวิวเดียโบนะเห็นเขายืนนานแบบนี้เราสบายใจครับเพราะอย่างน้อยคือเราเห็นชัดเลยนะครับว่าเฮ้ยก็คุยกับท่าน้ำได้ดีนะครับแต่ตรงนี้สำคัญนะว่าบางทีเนี่ยเราเอาเดียโบไปแบกแล้วแบบไปเจอท่าน้ำได้เยอะเนี่ยเอาไม่อยู่ครับยังไงก็เอาไม่อยู่นะอาจจะต้องพึ่งเกียร์แล้วก็ตัวรอบข้างเยอะๆสักนิดหนึ่งแต่ว่าคลิปนี้ชัดเจนครับว่าเขายืนถึกขึ้นมากนะครับแล้วก็ติดความสามารถเมื่อกี้เห็นนะครับว่าเกมตั้งรับเนี่ยเพราะว่าเกมนั่นเองเราจะไม่เห็นนะครับว่ามันติดเพิ่มแร่ 1,000 ขนาดไหนนะครับนี่บอกเลยครับเอ้ยดีครับบัฟวิ่งเดี๋ยวดูครับจังหวะบัฟวิ่งนะครับแต่ว่าทีมผมบัฟวิ่งเยอะบัฟวิ่งหมดเลยครับนี่บัฟวิ่งนะมันจะมีผลดีตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะวิ่งกลับไปนะครับแล้วก็อัดชนิดที่ว่าให้มันหลุดป้อมไปเลยตรงนี้นะเรนเจอร์ประเภทตัวข้ามนะครับเอเลนนะมันอาจจะพาตัวอื่นนะทำบัคข้าม
ตามไปด้วยแล้วหลุดป้อมเข้าไปนะครับเกมนี้มันจะมีแบบนี้ตั้งแต่ซีซั่น1แล้วก็คือบั๊กหลุดป้อมอะไรก็ตามที่มันทำให้หลุดป้อมเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีตัวอะไรขวางได้เลยก็คือตีป้อมแบบทางสะดวกเลยนะครับนี่เจออีกแล้วแอริมูรุอ่ะเดี๋ยวลองตีทีมนี้โอ้แต่ทีมนี้ก็ค่อนข้างโหดนะครับโอ้เพิ่มได้ 1,000 เพียบเลยอ่ะเดี๋ยวผมตีให้ดูน่าจะแพ้นะเพราะว่าเพิ่มได้ 1,000 เขาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเงี้ยเขาใช้เดียโบนะครับเบล140แล้วก็สลับใช้ได้เลยครับเพราะว่าด้วยความสามารถเนี่ยมันเป็นความสามารถนะครับที่มาจากการปล่อยตัวนะครับไม่มีผลนะต่อแบบเวลเท่าไหร่นะความสามารถอันนี้นะครับเช่นเดียวกันกับหยุด5วินาทีนะครับเรทมันมาจากการปล่อยตัวไม่เหมือนบางความสามารถเรทมันมาจากเลเวลมีผลนะครับเป็นข้อมูลเชิงลึกนะแต่ว่าบางความสามารถเนี่ยแค่ปล่อยตัวมาติดก็ติดตามเรทปกติแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เพิ่มแรง 1,000 นะครับน่าจะโดนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเขาใช้หยุด5วินาทีก็เยอะด้วยเยอะหมดครับใช้คู่กันได้ครับเราบอกแล้วนะครับว่าปัจจุบันนะมันโดนปรับไปเรียบร้อยเมื่อก่อนมันมีติดบั๊กอยู่บ้างครับที่ใช้คอมโบเนี้ยมันอาจจะมีปัญหาขัดกันนิดนึงนะครับทำให้ติดน้อยลงแต่หลังๆไม่แล้วครับติดคู่กันได้เลยนะครับผมน่าจะใช้ตัวก๊อปปี้บ้างนะเพราะว่าเรามีตัวรีเซ็ตเดี๋ยวผมค่อยดูกบหน่อยละกันถ้าเกิด ID นี้ผมเอาดาวินชีมาสักตัวนึงนะครับน่าจะแจมอยู่ไม่น้อยครับดูครับเพิ่มแรง 1,000 มีผลค่อนข้างจะเยอะนะเพราะว่าถ้าเราฆ่าศัตรูไม่ได้ไม่มีแร่เด้งเข้ามานะครับอันนี้ผมต้องไปแล้วไปก่อนดีกว่าชึบอันนี้พัดส่วนกันอันนี้โอเคนะที่เหลือเรนเจอร์ครับนี่ถ้าเกิดบัฟวิ่งก็จะไปกดดันได้แต่ถ้าเกิดวิ่งไม่ทันก็อาจจะไปโดนเขากระทืบหงายหลังออกมานะถ้าเกิดวิ่งไปกดหน้าศัตรูหน้าป้อมได้นะครับศัตรูวิ่งไปกดดันได้นี้จะดีนะต้องรีบปล่อยตัวบินนี่พอเราฆ่าศัตรูได้นะมันก็จะปลดล็อกพวกเพิ่มแร่ 1,000 เพราะว่าเราจะมีแร่เด้งมาปล่อยตัวนะโอ้โหนี้ไม่ไหวครับโหดมากครับนี่ฉะนั้นเนี่ยในทีมเนี่ยมันต้องมีครบๆนะมีครบทุกทางครับจะดีที่สุดโอ้ยชนะได้เพราะว่าตัวบินนะครับตัวบินนะผมใช้แค่เวล140ครับคือเรนเจอร์บางตัวเนี่ยอาจจะแบบไม่ต้องรีบยัดกบไปก็ได้ให้แบบมาเป็นตัวเสริมทางช่วยพิเศษผมใช้คำนี้เรนเจอร์บางตัวมันจะเป็นทางช่วยพิเศษโอเคชัดเจนนะนี่เดียโบวิ่งตามมาตัวสุดท้ายนี่ครับโอ้โหตานี่แบบว่าอย่างคมเลยเดียวนะครับวันนี้เห็นชัดเจนนะตัดสินใจกันให้ดีๆนะว่าแบบเอ้ยแค่นี้พอไหมหรือชอบส่วนตัวหรืออะไรก็ได้นะครับแต่บอกเลยว่ามันบัฟเรียบร้อยเดี๋ยวไว้อีกคลิปนึงรีมูรุจะไปลงวันไหนไม่รู้นะรอติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่วันนี้เดียโบบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยเขาถึกขึ้นจริงช่วยทีมได้เยอะขึ้นแต่ก็ยังเป็นตำแหน่งตัวเสริมทีมไม่ได้แบบถึงขั้นแบบอุ๊ยเอามาแบกทีมจ๋าๆแต่เมื่อกี้พี่ก็ยืนอยู่ตัวเดียวนะโอ้ตัวอื่นเล่มยังตายเลยครับโอ้เล่มนี้คือเกียร์นี่ก็ได้อยู่นะนะแต่ว่าเดียโบคือเราแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับวันนี้ประมาณนี้เพิ่มเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูนะครับว่าคู่เทพคิดว่าจะเป็นคู่เทพแล้วนะในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูนะครับแล้วก็เกียร์จะเพิ่มเลทเป็นตามไหนนะครับซึ่งผมแนะนำเพจนี้ไปจ่อรอที่หน้าร้านได้เลยนะครับแบงค์รูบี้นะครับแพ็กเกจดีราคาโดนมีรับกลางด้วยนะบอกว่ามาจากซีเคนเจอร์นะครับก็จะมีโปรโมชั่นมีส่วนลดอันนี้ลองทักแชทเพจไปพูดคุยกันได้นะครับก็ถ้าไปเติมเนี่ยให้ไปตามลิงก์ซึ่งเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะที่คลิปนะแล้วก็เพจผม TK Game Zone จะได้ไปถูกที่ไม่ผิดเพจนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ